อัปมงคลเลนเจอร์ภูมิใจนำเสนอลักข้ามจนสันเอาล่ะนับแต่นี้ไปข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นโอคลักษ์หรืออัศวินงูเขียวเพราะมันพังเท่ดีมาปกป้องลูกสาวข้าอ้องหญิงวิสุลีสิหรือสเตตัสของนางก็คืองานไม่ใหญ่แน่นะวีใช่ค่ะอัศวินจอยเซอร์ปีงานไม่ใหญ่หรอกวันนี้แต่งตัวเป็นกันเองมาได้เลยจริงเหรอวีเออเจ้าหญิงห้าไม่ได้ตัวเฮ้ยพังกวนมันจบก่อนเป็นยังหรอว่าตอนเลยคุณลุงผ้าบาทว่าวดีด้าเพราะมันเจียวเล่นได้นี่ครับผมหยอกเล่นจริงๆข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็นอัศวินเพื่อมาดูแลลูกสาวข้าจนกว่าอายุของนางนั้นจะครบ30ไม่ให้ใครมาจีบมาแต่ลูกสาวข้าได้สู้หน่อยนึงก็บ่ได้บ่พอไม่บ่ได้บ่ได้แก้วตาดวงใจแม่มึงก็ตายแล้วมึงยังอยากจากกูไปก่อนไว้อันควรอีบ่อ๋อไปสิท่าได้เนาะเพื่ออายุสิฮอด30ได้ครับพ่อบาทผมสิดูแลเจ้าหญิงจนกว่าชีวิตจะหาใหม่หาใหม่หาใหม่จะได้ยังว่า30 30 30กับ30ดอกว่ะอย่าให้พวก2ตัวนั้นจ้องจะเล่นลูกสาวข้าเด็ดขาดฮะโอ้ยออนซอนเด้ได้ได้เด้จื้อค่ำกูเด้อไม่สั้นตายขอรับพ่อบาทผ้าบาทมีลูกสาวคนเดียวซื่อวีตอนที่คลอดนางแม่ของนางได้เสียชีวิตไปผ้าบาทจึงได้ลูกสาวเพียงคนเดียวและนางยังมีหน้าตาที่สวยสดงดงามดังหลาบงั่วและอัวเลือดพ่อของนางจึงหักและหวงกว่าปกติและเมื่อเป็นแนวนั้นพ่อของนางจึงอนุมานให้นางเอาผัวตอน30เฮ้ยมันสิเกินไปแล้วนะว่าวมาได้จะได้ว่าให้เอาผัวตอน30ใช่นี่มันสิเกินไปไหมแล้วนะนี่มันเกินปุ๋ยแฮนสำลูบ่ยอมแน่นอนแฮนสำลูอยากได้โอ้อยากได้อยากได้เฮ้ยจะแม่ก็แซงอีนี่วะใช่เจ้าโอกาสกับสิบ่ยอมคือกันเจ้าโอกาสเจ้าจะยิงเป็นเมียให้ได้ฮะเดี๋ยวมึงสิมาคนเดียวกับกูบ่ได้นะบักปอบกูมักเจ้าหญิงก่อนฮะมาก่อนแล้วจังได้อ่ะเป็นทั้งเจ้าซ้ายเจ้าโอกาสพุ่นไว้บังแต่ความเหมาะสมกับพ่อแล้วแบบมึงน่ะบ่ต้องเอามาเปรียบกับกูถุยเจ้าซ้ายเลยจะได้หากูเป็นทั้งลูกอีนายเต็มมีเงินทองตะมังไม้มหาศาลอีแม่กูขายน้ำก้อนกิดส่วนพ่อกูขายน้ำก้อนกุดส่วนมึงได้ล่ะขายเอียงเออข้าสัตว์กูว่าเฮาบอกกันบ่ฮู้เรื่องแล้วจักสิต่อไปเจอกันที่ถนนย่าง348เออได้พ่อมาแตกเลยจะไปขอบพ่อกันแล้วกันเออได้กูบ่ย่านดอกแฮนซัมลู่และจ้างโอกาเป็นเพื่อนสนิทกันแต่มาผู้สาวคนเดียวกันอีหยังสิเกิดล่ะครับมันก็ต้องมีเรื่องอย่างแน่นอนจ้างโอกาเป็นเจ้าซ้ายแห่งกุ้งฮาลาฮอนลู่ล่ะส่วนแฮนสำลู่เป็นลูกอีนายติ๋มที่พันโตมาเป็นนักธุรกิจร่ำรวยพ่อขายน้ำก้อนกิดและขายน้ำแข็งกุดอันจอยเซอร์ปีจะว่าข่อยงดงามอยู่บ่แย่ซั่วงดอยู่จะวิสุวิสีฮะเซ็งว่าเกิดมาซะเดียวก็ว่างามก็ว่าเซ็กซี่ต้องเป็นพลายอัศวินที่ต้องติดตามตัวข้าว่าเป็นหยังดอกครับเจ้าหญิงจอยเซอร์ปีเต็มจุยอยู่แล้วเพราะนี่คือหน้าที่ของจอยเซอร์ปีจอยเซอร์ปีบ่เคยคิดว่ามันลำบากเลยแต่ก็มีความสุขที่ได้อยู่กับเจ้าหญิงมีความสุขบ่แม่นคิดเลิกกับข่อยหรือบ่จอยเซอร์ปีจึงว่าออกมาแบบนั้นใช่ครับผมคิดเลิกและกล่าวเว้าฮะจะว่าแบบนี้มันหมายความว่าจะได้ใช่ครับผมหักเจ้าหญิงแล้วอีหยังล่ะถึงเฮ็ดให้เจ้าสอบข้าสันดั้งที่ดูหักโหมแววตาที่ดูสันและทรงผมที่ดูยศยอมเต้นไปเดือดขี้รักแค่นี่แหละเสน่ห์ที่คู่ควรจอยเซอร์ปีใช่มันดูสมควรแต่ข้าก็ไม่สามารถขอบข้องมันได้เป็นอย่างละจอยเซอร์ปีเป็นอย่างคือขอบข้องบ่ได้ล่ะพ่อข้าเป็นอัศวินที่ต่อยต่ำบ่เหมาะสมกับเจ้าหญิงราคาแพงแต่วีก็มักจอยเหมือนกันนะไม่ไม่อันนี้จอยรู้พ่อไม่มีใครเคยปฏิเสธจอยเลยนับแต่คนดูที่นั่งจะคืออยู่นั่นก็เช่นกันเชื่อลงตัวเองและในระหว่างที่พวกเขาทั้งสองคนกำลังนั่งเว้ากันแฮนซัมลู่และจ้างโอกาก็ได้เดินทางมาเพื่อหวังที่จะจ้องเล่นเจ้าหญิงอย่างเท่ๆอู้ล่าเลือนไว้อู้เจ้าหญิงนี่เฮ้ยเซ็กซี่ไว้อ้าวเจ้าหญิงนี่ใช่จ้ะผู้บ่าวท่านสองคนมาทำอะไรที่นี่เหรอเฮ้ยก็ว่าสิส่วนน้องวีไปได้เหรียญน้ำกาดนี่แล้วเห็นองค์หญิงนางโศกสาวก็อัศวินขี่เศร้านางล้ำค่านี่ดอนแล้วไปหาเหรียญน้ำกาดดีกว่าไปเฮ้ยอย่าเลยเจ้าหญิงอย่าไปถอดกับสายขี่ม้าแบบนั้นนะนี่แฮนซัมลูไปกับอายเดี๋ยวอายสิพาไปขี่เหือแพ้ไปกินอาหารอิตาเลียนสุดหรูน้ำกาดดีกว่าไปยังตากแดดตากฝนให้มันดำปีปีคือมันข้าไม่หูสิเลือกเลย
ไปนะองค์หญิงอย่าไปสนน้ำข้าวเหว่าค้นเถอะไปกับอายไม่เจ้าหญิงไปกับข้าไม่ไปกับข้าไปกับข้าไปกับกูไปกับกูไปกับข่อยไปน้ำเฮาเมื่อน้ำฉันอยากไปหลายกับไปน้ำกัดสองคนเลยโอ้ไม่น่าจอยสปีก็เก่งแท้ใช่นี่เพียงพักเสิร์ฟเท่านั้นยังบ่ทันแม่น้ำจิ้มโอ้โหโคตรขนาดนี้ยังบ่ทันแม่น้ำจิ้มข้าน้ำจิ้มแหละสิซ้ำใดจอยรู้สึกเท่ว่ะเฮ้ยมุกจอยเสื้อปีมันบ่ยอมให้เฮาเอาเจ้าหญิงไปหมานเลยใช่จังสิต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเลยล่ะแล้วมึงเสียดวิธีใดจังสิจัดการมันได้เฮ้ยมันบ่อย่างจังน้อยเดียวฟังกูเด้อมันลงมาแล้วมันจะทําอะไรปวดปาดโอ้เห็นสับถึงใจซึ่งนี่ว่ะแล้วเขามาจับได้เฮาเสียแนวไหนล่ะเฮ้ยบ่อยากเลยอู้ๆไปกันเลยไปเริ่มกันเลยแฮนสัมลู่และจ้างโอกาสวางแผนที่จะลักพาโต้เจ้าหญิงโดยการหาส่องว่างในตอนที่อัศวินจอยเสื้อปีเผอองคลาเกิงกาถ้าอยู่นี่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยออกไปเก็บดอกกระเจี๊ยบบ้องดอกกระเจี๊ยบบ้องก่อนจ้าไปเลยไปเลยกระเจี๊ยบบ้องนั่นใจจริงกันแล้วเจ้าไปแล้วดีมาแผนเป็นตามไปตามไปแผนเป็นเป็นไปตามแผนถูกแล้วสัตว์แล้วที่นี่ฮะกระสุดใจเสื้อปีซะสุดมหาพงบ่จอยเสื้อปีสุดเจ้าหญิงสิสุดเจ้าหญิงว่าสุดเจ้าหญิงต่างหากล่ะและเมื่อเจ้าหญิงอยู่ตัวคนเดียวเพียงล่ำพังแฮนสำลู่และจ้างโอกาสกับบล้อสาเขาไปสุดโต้นางทันทีดอกกระเจี๊ยบบ้องจะแม่นงามไว้จังสีตอกเก็บเมื่อไหวหลายเลยนี่เขาไม่อยู่ในนี่ก่อนได้เจ้าหญิงมือแรกสิจันไห่สิบดอกไปเลยย่าสิรอซาเดี๋ยวอัศวินงูเขียวสิตามมาไปดอกกูเดี๋ยวจอดและแล้วเจ้าหญิงก็ถูกจับโต้ไปอัศวินงูเขียวบ่เห็นเจ้าหญิงกับมาดอนเลยเริ่มสงสัยว่าสิมีอีหยังเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงไปเก็บดอกกระเจี๊ยวอีหยังคือโดนกระดอกกระเดี่ยวซะเนาะอย่าบอกนะว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับเจ้าหญิงไม่ได้แล้วจังสิต้องตามไปเบิ่งให้หายสงสัยและเมื่อบ่เห็นเจ้าหญิงมาดอนจอยจึงบ่ล่าซาออกตามหาเจ้าหญิงทันทีเฮ้ยบ่นี่แล้วเฮ้ยบ่นี่แล้วโอ้พี่คอยเดี๋ยวปอบเขาสิได้ยินใส่เจ้าหญิงหายไปใส่แล้วอย่าบอกนะว่าเจ้าหญิงที่ถูกจับตัวไปอีหลีไม่นะเจ้าหญิงฮะนั่นมันห้อยตีนคนแน่ไม่ใช่หนึ่งคนด้วยแต่เป็นสองคนใส่แล้วมันกำลังไปทั้งพี่และเมื่อพบปอแสของโจรจอยเสื้อปีกับสายวิซ่าตัวเบ้าล่องลอยไปหาโจรทันทียอมมาเป็นของข้าซะเจ้าหญิงอย่าดื้อนะเดี๋ยวพี่ทำโทษก่อนที่เจ้าหญิงจะเป็นของเจ้าเจ้าหญิงต้องเป็นของข่อยก่อนแต่กูเป็นเจ้าสายแต่กูร่ำรวยกูสามารถเอาเงินไปถมพลาสวังมึงได้เลยได้สันเจ้ากูขันเก่งก็เข้ามาเลยและในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะกันอัศวินงูเขียวก็ได้มาถึงคิดแล้วว่าจะได้เจ้าหญิงไปสงสัยพวกเจ้าคนอยากซีมดาบของข้าโชว์ท่าไม้ตายไล่เดอร์คิกโอ้ไม่นะเจ้าหญิงของข้าข้ามาช่วยท่านแล้วโอ้ไม่นะจอยเซอร์ปี่เขากลัวมากเลยได้เรากลับกันเถอะเจ้าหญิงไม่เขาเดินไม่ได้อุ้มเขาไปหน่อยดีโอเคได้ไอ้เหม็นไปตามแผนเฮ้ยเห็นแล้วได้จอยเลยแฮนสัมลูกก่อนมึงสิว่าวหักสาเขียวให้ครบตับจำนวนก่อนเป็นอย่างบ้าทำมักจอยซะปีมันโหดแบบนี้เขาคงมัดหวังไม่เขายังมีหวังอยู่แล้วมึงจะเห็นเท่าไหร่ล่ะจะบอกเคยยินพระบาทว่าบ่ว่าถ้าเจ้าหญิงอายุครบ30แล้วจะให้เจ้าหญิงแต่งงานใดว่ากูลืมไปเลยแบบนี้เขาก็ยังมีหวังอยู่และเมื่ออายุนับครบกูก็สิไปขอนางแล้วเขามาเบิ่งกันว่าใครสิได้นางก่อนกูเลยนะถึงแฮนสัมลู่และจ้างโอกาสสิผิดหวังในการลักพาตัวเจ้าหญิงแต่นั่นมันก็บ่สามารถเฮ็ดให้พวกเขายุติองที่จะเล่นเจ้าหญิงได้เลยอัศวินงูเขียวกับเจ้าหญิงวีกลับไปพลาดสว่างอย่างปลอดภัยไอ้เขามาล่ำหน่อยค่ะคือว่าพี่แรปนะน้องแรปแบบว่าแรปแอนโลเอาล่ำตังไว้ด้วยกันเด้อเฮ้ยมันบ่พังกูเลยบ่ได้จัดไปย
อยากร้องไห้บอกพ่อให้เอาปวดตอนสามสี่หัวใจมันร้องเป็นปิ่มๆ อยากจะขี่ใส่ทรงอยากเอาทีวีมาฟาดหัวให้เหมือนงงแล้วเอาซักกระเบือลูบคมแล้วพ่อคอยส้มน้ำหน้าเฮ้ยจอยถ้าข่อยอายุหอด30จะสิมาขอที่ฉันแต่งงานอยู่บ่ผมบ่กล้าอาดเอื้อมหรอกครับเจ้าหญิงผมมันไฟต่ำดังเครื่องบินส่วนเจ้าหญิงสูงทรงดังแมวพ้องที่แงนข้อเบิ่งผมบ่มีสิทธิ์ดอกครับแค่คิดกับผิดกฎหมายมาตรา32แล้วฮ้ายผ้าสร้างบ่เป็นใจเป็นหยังคือเฮ็ดให้วีสูงทรงดังแมวพ้องแบบนี้วีบ่อยากสูงทรงเลยถ้ามันเฮ็ดให้ผิดหวังจักก็มาบ่ต้องไปคิดหยังหลายดอกครับเจ้าหญิงผมมีหน้าที่ดูแลและไก่สิทธิ์เจ้าหญิงสำนี่ก็เพียงพอแล้วไปแต่งงานกับคนที่กูควรเถิดเสงว่าเจ้าหญิงหูซึกผิดหวังที่ตนเองนั้นอยู่สูงทรงเกินไปที่จะสามารถแต่งงานกับคนธรรมดาได้สิบปีต่อมาและแล้วอายุของเจ้าหญิงก็ครบ30ปีตามที่พ่อเขากำหนดไว้และเมื่อเป็นดังนั้นสร้อยทั้งหลายภายในเมืองก็แห่กันมาสู่ขอเจ้าหญิงผู้ว่าจะเป็นเจ้าสร้อยจ้างอกกาเสียใหญ่ไพ่แรงแห่งสาวชาวบ้านธรรมดาและสร้อยงามบนวิธีมัสแกนแฮนโจเซียฟก็มาอีกด้วยเจ้าก็เอาที่ยืนบังนั้นแทนนะเดินแน่ใดจอทนายก็บ่รู้หายหายเอ้าพวกเจ้าพากันมาเห็นอย่างนี้เฮ้ยผ้าบาทลืมแล้วบ่ว่าผ้าบาทเคยตัดว่าแน่ใดสร้อยพ่อบาทเคยบอกว่าถ้าเจ้าหญิงอายุครบ30ปีจะให้เจ้าหญิงแต่งงานอ้าวหอดแล้วบ่นี่ลืมเว้ยอย่าได้ว่าเอ๊ะมารอซ้ำพ่อบาทข้าขอเจ้าหญิงพร้อมข้าข้าลูกสาวแน่พวกมึงหยุดทำไมเอ๊ะไม่อยากหยุดซ้ำในเมื่อข้าได้ลั่นวาจาออกไปแล้วข้าก็ไม่สามารถกลับคำใดแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วข้าจะให้พวกเจ้าแต่งงานอย่างสมใจเย้แต่เดี๋ยวก่อนในเมื่อพวกเจ้ามากันขนาดนี้ข้าจะทำพิธีคัดกรองเลือกว่าใครจะดีที่สุดและหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะได้ลูกข้าไปครอบครองแล้วเราจะคัดเลือกยังไงล่ะท่านจะขวดจะหอกหรือจะดาบได้หมดถ้าสดชื่นเฮ้ยกลับบ้านไปซะกูเอาเงินพาดหัวมึงแล้วคิดหรือว่าชีวิตข้าจะซื้อได้ด้วยเงินแต่สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเลือดสีจะรวยแล้วได้เงินมันไปไวขนาดถ้าคนนี้พอเอาล่ะสิบอกได้แล้วว่าท่านว่าจะให้เฮ็ดจังไดในการคัดเลือกใช่บอกมาเร็วๆบอกมาไวๆได้พวกเจ้าต้องยิงขี้เป็นอาวุธเพื่อทดสอบว่าใครเจ๋งกว่ายิงขี้เป็นอาวุธขี้เป็นอาวุธนี่นะแนวไหนวะไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่ขี้แบบนั้นยิงขี้เป็นอาวุธก็คือธนูใครยิงชนะก็จะได้นางไปเชื่อนะออหังเสียงเห็นมันถึงในได้ทันขี้ก็คือขี้ขี้ก็คือขี้เฮ้ยพูดมากออกไปว่าข้างนอกไม่ผมโดนไล่ออกออกไปว่าข้างนอกก่อนเด้อใจหายจ้ะนะเฮ้ยครับพร้อมแล้วก็เริ่มที่ผ้าบาทผมยิ่งแม่นมากผมพร้อมแล้วที่จะได้โต๊ะเจ้าหญิงมาขอบคอได้ไปเริ่มกันเลย yes 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 เฮ้ยจะได้ว่าจอยอ้าวแนมแม่นยังเออแนมเลยเว้ยขอบูได้ล่ะเจ้าหญิงหูซึกอุ้งอังใจที่บ่มีจอยเขารวมในการแข่งขันและนั่นมันหมายถึงเจ้าหญิงตกแต่งงานกับคนอื่นคนที่เขาบ่ได้ฮะสู้ๆ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 เอาล่ะกติกาของพวกเขามีดังนี้ใครที่ยิงธนูได้ดีและเซ็กซี่ที่สุดก็จะถือว่าใช่คนนั้นจุดจุดจุดเฮ้แล้วจุดจุดจุดมันคือยังเหรอท่านใช่คนที่ยิงแม่นจะได้จะยิงแม่นบ่ล่ะเนาะเฮ้ยอย่าพูดมากไปเริ่มกันเลยเอาละอุณหภูมิ13เซลเซียส25นาฬิกาแรงลมพัดมาทางด้านซ้ายยิงปาดขวบเพื่อหวังผลโอ้ฮะโอเคหมายเลข19ได้5อู้เบ้าได้เบาลูกเบ้าได้เบาแกงมาลูกไส้แกงมาถ้าเบิ่งลูกกูเถอะเฮ้ก็ธรรมดาอ่ะนะความรอไม่เคยป่านนี้ใครเฮ้ยรอจะได้บ่ได้เกินกูซ้ำหมายเลข20ได้3อู้ร้านไส้แกงมากๆร้านไส้นี่บ่จะมันกระแดดนะอีอีสี่ใบข้าจะเป็นผู้ครอบครองเจ้าหญิงเนี่ยมาห้ำน้อยได้ฉาบเฮ้ยก็สู้สีอยู่นะเอาละตามึงแล้วแฮนซัมมือนี่ละเต็มมือที่ลูกเสียให้แม่ภูมิใจลูกสิได้เมียพระเจ้าหญิงข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะท่านซ้ำรู้ได้หนึ่ง
แกงมังมังลูกลูกชายแกงมังมังลูกแล้วที่เกิดเป็นลูกของแม่วันนี้ละพ่อแม่สิมีหน้ามีตาในสังคมเนื้อบ่ได้ให้กูยิ่งบังเนี่ยโทษทีโทษทีท่านพ่อท่านแม่ช่วยลูกด้วยไม่แค่นี้มันไม่จบหรอกเว้ยอุณหภูมิ20ยิ่งปาดใส่เพื่อหวังผลปังนั่นล่ะใช่นายท่านแตกหนึ่งเลยมันก็พบกายยิ่งบ่ถึกทีนี้ก็รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะเอาละเสลยเลยว่าจุดๆนั้นคืออะไรปาดเลยนี่อัศวินของข้าเจ้าจะยอมให้ข้าแต่งงานกับชายพวกนั้นจริงๆเหรอทำอะไรสักอย่างสิจะให้ข้าทำแบบนั้นจริงๆเหรอก็นี่คือหนทางเดียวที่จะช่วยข้าได้เดี๋ยวก่อนข้าผ่าบาทข้าขอยิงธนูด้วยได้ไหมอ๋อไม่ได้เจ้าเป็นเพียงอัศวินดูแลลูกข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่พ่อก็ต้องให้ความเท่าเทียมกันหน่อยสิอัศวินก็มีหัวใจเหมือนกันนี่ยังงั้นเหรอลูกได้ถ้าเจ้าคิดว่าแม่นกว่านี้ก็ลองดูแล้วมึงจะยิ่งใส่ในเมื่อจุดที่หนึ่งกูก็ยิงแล้วฮันตี้คอยกะว่าคือกันเดี๋ยวก็รู้อย่าข้าจะใช้ดาบนี้แทนธนูแล้วเอาชนะพวกเขาซะโอ้ยสิยิ่งกันยิ่งถอยสิมาหลายยาและเรื่องเล่าเขาจะหญิงวิซูวิซีกับอัศวินจอยเซอร์ปีสิเป็นแนวใดอัศวินจะแย่งไม้เหลืองหนึ่งของแฮนสัมลู่ใดหรือบอโปรดติดตามตอนต่อไป